้าเราอยากหุ่นลีนต้องใช้เวลากี่เดือนต้องบอกก่อนเลยว่าผลจากการสำรวจนะครับบ่งบอกเลยครับว่าคนส่วนใหญ่ประเมินระยะเวลาต่ำถ้าเราคิดแบบนั้นอยู่เราไม่ผิดนะเพราะเดี๋ยวนี้สื่อมากมายแม้ทั้งโฆษณานะครับก็ทำให้เราเชื่อไปแบบนั้นครับว่าจะลดน้ำหนักเนี่ยมันต้องลดให้ได้สัก5โลขั้นต่ำต่อเดือนไม่งั้นมันถือว่าช้าและแต่ส่วนใหญ่จะพูดคำว่าลด10โลแล้วแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้เวลากี่เดือนมาดูกันครับดูจากชาร์ตข้างบนได้เลยนะครับเรามีเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าไหร่เราก็จะใช้เวลาเท่านั้นเลยใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองไขมันเท่าไหร่นะครับลองดูตามรูปก็ได้นะว่าหุ่นเราอยู่ที่ประมาณไหนแล้วเราอยากจะลีนแบบรูปข้างล่างเนี่ยเราต้องใช้เวลากี่เดือนถ้าเราสังเกตนะครับขนาดเราไม่ได้อ้วนมากเลยนะแค่อยากจะลีนไขมันนิดหน่อยครับยังต้องใช้เวลา 3-5 เดือนเลยอันนี้คือสิ่งที่มืออาชีพเขาเชื่อกันครับฟังเสร็จก็รู้สึกว่าโหทำไมมันนานจังอย่าเพิ่งท้อครับผมซันติแนะนำให้เราลองปรับความคิดนี้ก่อนนะลองหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาหุ่นดีจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ลดเร็วแบบนั้นเลยต่อให้ลดเร็วแบบนั้นได้ครับวินัยเราต้องเป๊ะมากๆแถมกระทบต่อสุขภาพด้วยนะการลดไขมันหรือฟิตหุ่นเนี่ยก็เหมือนการที่เราอ่านหนังสือครับถ้าเราอ่านหนังสือเยอะมากวันแรกไปเรียนวันแรกตั้งใจฟังครูทุกคาบทุกนาทีเลยครับแต่หลังจากวันแรกครับก็ไม่เคยไม่เคยอ่านไม่เคยฟังครูอีกเลยจนสอบคิดว่าเด็กคนนี้จะเก่งแล้วได้คะแนนสูงไหมลดน้ำหนักก็เช่นกันครับเราคุมอาหารโคตรดีในวันแรกออกกำลังกายโคตรหนักครับแต่ว่าเราทำต่อเนื่องไม่ได้ทำ3วันเลิกไปเดือนหนึ่งเทียบกับคนที่ทำทุกวันวันละนิดเราแพ้แน่นอนครับทำให้เหมือนชีวิตประจำวันครับเราเคยรู้สึกไหมว่าแป๊บๆก็ผ่านไป6เดือน1ปีแล้วถ้าเรารู้สึกแบบนั้นกับการลดน้ำหนักด้วยเฮ้ยแป๊บๆ1ปีแล้วโอ้กล้ามเราขึ้นแล้วว่ะดีไหมลุยครับทุกคน